สวัสดีค่ะเจอพบอีกแล้วนะคะ Beauty by Regina ค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวกระเป๋าแทงโก้กันค่ะทุกคนและนี่นะคะก็คือกระเป๋าน่ารักมากเลยใช่ไหมคะก็รุ่นนี้นะคะจะชื่อว่ารุ่นโทย่านั่นเองค่ะจริงๆเขามีหลายสีเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางแบรนด์ให้สีนี้ส้มมานะคะก็จะเป็นกระเป๋าขนนกกระจอกเทศนะคะแล้วก็หนังเนี่ยจะเป็นหนังสีทองอะไหล่สีทองนะคะแล้วก็จะมีประดับลูกปัดมุกนะคะรอบตัวกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็ตัวสายนะคะจะเป็นอะไหล่สีทองนะคะแล้วก็จะมีสแตรปที่เป็นหนังตรงนี้ด้วยนะคะเวลาสะพายจะได้ไม่เจ็บนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะคือทรงกระเป๋ามันจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมค่ะทุกคนเห็นไหมมีต้นกระเป๋าก็จะมีฐานให้ด้วยนะคะก็จะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเอาไว้แบบถือไปงานกลางคืนหรือจะไปกลางวันก็ได้แล้วแต่จะไปเซเว่นด้วยกระเป๋าแบบนี้ก็ไม่มีใครว่าอะไรนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวดูตัวข้างในกระเป๋ากันนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้นะคะขึ้นมาแบบนี้นี่นะคะนี่ข้างในคือแบบบุผ้ามาอย่างดีเลยนะคะเป็นตารางควิลท์แบบนี้นะคะนี่จะเป็นสีแบบขาวๆเงินๆหน่อยนะคะซึ่งข้างในเนี่ยทุกคนอยากให้เห็นนิดนึงด้านข้างก็เป็นหนังเช่นเดียวกันเป็นหนังตัวเดียวกับกระเป๋าเลยค่ะตัวกระเป๋าเองอ่ะก็ไม่หนักมากนะคะทุกคนคือถ้าใครหากระเป๋าที่ไปงานอ่ะอันเนี้ยตอบโจทย์มากคือน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวจะสะพายให้ดูนะคะนี่ก็สะพายข้างแบบนี้นะคะนี่แบบไปงานกลางคืนได้เลยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ขนาดเนี่ยมันไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็ความแล้วก็ตัวสายกระเป๋าอะค่ะมันจะเป็นความยาวที่พอดีเลยนะคะถึงแม้ว่าตัวสายจะไม่สามารถปรับได้นะแต่ว่าเขากะมาแล้วว่าพอดีแขนพอดีเลยนะคะนี่หรือเราจะถือเป็นแบบคล้องแขนแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งตัวสายยาวนะคะก็สามารถที่จะปลดออกมาได้เหมือนกันค่ะจะบอกว่าเวลาเขาส่งกระเป๋ามาให้นะคะถ้าสังเกตจะยังมีซีลสติ๊กเกอร์เป็นพลาสติกล้อมรอบตรงนี้อยู่นะคะคือส้มก็ยังไม่แกะเพราะว่ากลัวเป็นรอยนั่นเองนะคะก็ยังเก็บเอาไว้อยู่นะเพราะว่าเวลาสะพายจริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ค่ะทุกคนก็เลยแบบปิดเอาไว้อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าสังเกตนะคะบริเวณที่เป็นขนนกเนี่ยเขาจะมีการแซมตัวลูกปัดที่ร้อยเป็นระยะลงมานะคะนี่รอบนี้เลยค่ะทุกคนมันทำให้ตัวกระเป๋าอะมันดูมีดีเทลมากขึ้นดูมีความสวยหรูแล้วก็มีแบบประกายระยิบระยับซึ่งเวลาที่เราไปงานกลางคืนนะคะมันจะเล่นแสงแล้วสวยมากคือเดินเข้าไปก็เด่นหรอว่าคือเด่นกว่าคนถืออะกระเป๋าอะนะคะคือเดินเข้าไปในงานนี่คือคนไม่มองหน้านะมองกระเป๋าเพราะว่ามันเด่นขนาดนั้นจริงๆค่ะทุกคนคือสวยมากน่ารักมากๆถ้าใครที่ชอบกระเป๋าแนวฟรุ้งฟริ้งหน่อยนะคะก็นี่เลยค่ะตอบโจทย์มากมากเดี๋ยวจะมาใส่ของให้ดูนะคะว่าใส่อะไรได้บ้างนะคะก็แน่นอนค่ะมือถือนะคะส้ม iPhone 8 Plus นะคะใส่ได้นะแต่ว่าต้องเอียงแบบนี้ค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าตัวความยาวของกระเป๋าอ่ะมันไม่ได้ยาวมากเท่าไหร่นะคะก็เลยต้องใส่เป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะอย่างเจลแอลกอฮอล์นะคะก็ใส่ได้นะคะกุญแจนี่ก็ประมาณนี้นะคะคือก็ใส่ของได้พอกรุบกริบค่ะทุกคนก็แบบไม่ได้เป็นกระเป๋าที่แบบเอาไว้ใช้แบบใส่ของเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไว้แบบว่าวันไหนแบบสะพายสวยๆไปงงไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอีกใบหนึ่งที่น่ารักมากๆค่ะถ้าใครหากระเป๋าไปงานแต่งหรืออะไรอย่างนี้อยู่นะคะก็เป็น evening bag ที่น่ารักมากๆค่ะก็ได้แล้วค่ะวันนี้นะคะส้มก็เอามารีวิวให้คนได้ดูประมาณนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่ส้มชอบมากๆเลยนะคะก็อุดหนุนเขาทั้งรองเท้าแล้วก็นี่กระเป๋าทางแบรนด์ส่งมาให้นะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขามีขายใน Lazada ด้วยนะคะทุกคนหรือทาง LINE แอดก็ได้นะคะส้มเพิ่งเห็นว่าใบเนี้ยเขาลดราคาอยู่ด้วยค่ะทุกคนลองเข้าไปดูใน Lazada ได้เลยนะคะลดเยอะมากเหลือไม่ถึง 5,000 บาทได้มั้งถ้าจำไม่ผิดนะคะลองเข้าไปดูอีกทีนึงนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะครั้งหน้าส้มจะมารีวิวอะไรนั้นก็อย่าลืมกด
subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งให้ส้มด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของส้มนั่นเองค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ